ปั๊มใช้ normal costing แบ่ง overhead โดยใช้ direct labor hour นะเสร็จแล้วอันนี้เขาก็ให้ข้อมูลมา4ควอเตอร์อ่ะอันนี้คือ manufacturer and so pool term s นี่หมายความว่าอะไรเขาให้อะไรมาจำนวนโอเคให้จำนวน unit term s อ่ะเขาให้จำนวนยอดขายมาว่ายอดขายแต่ละปีเป็นเท่าไหร่โอเคเขาบอกว่า it takes 1 manufacturing labor hour to make each pool ประโยคนี้หมายความว่าอะไรสินค้า1ชิ้นใช้เวลาในการผลิต1ชั่วโมงโอเคดังนั้นเดี๋ยวพี่จะเขียนไว้ตรงนี้แล้วกัน Direct Labor Hour DL Hour สินค้า1ชิ้นใช้เวลาผลิต1ชั่วโมงนั่นหมายความว่าอันแรกใช้เวลากี่ชั่วโมง5ก็เท่านี้แหละ490ที่พี่เขียนแยกจะได้ดูว่ามันคนละอันกันเลขเดียวกันแต่มันคนละไอ้นั่นกันhour oh shit hour อ่ะต่อไปเขาบอก the actual direct material cost อ่าน DM 14 per unit 14 per pool นะ1 pool ใช้ DM 14แล้วก็ direct labor เขาบอกว่า20 per hour ชั่วโมงละ20แล้วเขาให้ budget variable overhead variable overhead 15 per DL hour แล้วก็ให้ fixed overhead คราวนี้ให้ overhead มา2ตัวนะ fixed overhead 12,000 each quarter คือ per quarter เหมือนกันนะ1ควอเตอร์ใช้125 12250เดี๋ยวพี่โน้ตไว้ตรงนี้ each quarter ก็เหมือนกับ per quarter ไม่แน่พี่กลัวเราชินคำว่า per พอเจอคำว่า each แล้วเดี๋ยวมีปัญหาเอาอีกแล้วข้อ1เขาบอกว่าให้เรา calculate cost per unit นี่พี่ก็เน้นให้ calculate cost per unit for the second and third quarter พี่จะแบ็กไหนวะคอนโทรลแซดจะได้วะเอ้ยได้ดีนะเขาให้เราหาคอสแค่ second and third quarter แต่สำคัญตรงนี้นะ allocate overhead based on budget overhead rate determined on each quarter ตรงนี้พี่จะแปลให้ฟังเดี๋ยวแปลไปพิมพ์ไปแล้วกันเขาบอกว่าแบ่ง overheadคือตัวที่ต้องแบ่งคือ fixed overhead ใช่เหรอเพราะว่า variable overhead ให้ rate มาแล้วนะเขาบอกให้แบ่ง overhead นะโดยใช้ rate ที่ determine เนี่ยแปลว่าอะไรที่ให้มาแล้วแบ่ง overhead โดยใช้ที่เขาให้มาแล้วแต่ละ quarter หมายความว่าฟิกโอเวอร์เฮดอ่ะก็ใช้ไอ้นี่ไปเลย12,000เนี่ย12,250เนี่ยเขาบอกให้ใช้โอเวอร์เฮดที่เขาให้มาแล้วแต่ละควอเตอร์คือเนี่ยเขาให้มาแล้วควอเตอร์ละ12,000มาเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่าทำไม่ได้อันนี้คือรูปนะโอเวอร์เฮด2ตัว variable overhead กับ fixed overhead variable overhead เขาบอกมาว่าอะไร15 per direct labor hour จำไว้ว่าถ้าให้ per มาแล้วคือให้อะไรมาให้ rate มาแล้วโอเค15 per DL hour fixed overhead ให้มาเท่าไหร่
คือพี่จะบอกให้นะตามความเป็นจริงที่เราควรจะทำอ่ะตรงโอเวอร์เฮดอ่ะก่อนแบ่งเราต้องใช้ total overhead ฮะจำได้ไหมก่อนแบ่งตรงเนี้ยเราต้องเป็น total overhead คือเท่าไหร่12,250 1ปีมีเท่าไหร่4ควอเตอร์เรื่องจริงคือมันต้องเป็นยอดนี้แต่พี่จะบอกเราให้อย่างนี้เขาบอกว่า overhead rate นะเดี๋ยวกลับไปดูที่โจทย์เขาให้ rate มาแล้วเนี่ยoverhead rate determine ตามที่เขาให้มาเลยก็คือ12250ดังนั้น overhead rate ตรงเนี้ยใช้12250ไปเลย per quarter เออหรือมึงจะหาร4ก็ได้นะ1ปี4 quarter อีกฝั่งนึงเลย4 quarter อีกฝั่งนึงไม่ต้องมันไม่มีอะไรให้เขียนอยู่แล้วพี่เขียนงี้แล้วกันโอเคทั้งหมด 49,000 4ควอเตอร์นะตกควอเตอร์ละ 12,250 แต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะตรงเนี้ยไม่ต้องเขียนโอเคเขียนไม่เป็นไรเขียนไปแต่ความเป็นจริงแล้วคือเขียนเลทไปเลยคราวนี้เรามาหาคอสกันได้ละ total cost เท่ากับอะไรเหมือนเดิม DM DL overheadDM เขาบอกมาเท่าไหร่จำไม่ได้ครับ DM เท่าไหร่นี่14อ่ะ DM 14 per pool เออนี้เขาให้หาจ็อบอะไรบ้าง2จ็อบนี่หว่าเขาให้หา2จ็อบนะของควอเตอร์2แล้วไอ้จ็อบตรงนี้แบ่งเป็น2จ็อบคูณ4แล้วกันอันนี้คือของจ็อบตอนควอเตอร์ควอเตอร์2อันนี้เป็นของควอเตอร์3ดังนั้นเราก็แยกหาของใครของมัน DM เท่าไหร่นะ20ป่ะหรือ14วะ14 per unit ฮะควอเตอร์2มีกี่ยูนิต490อ่ะเนี่ย14 per unit per pool 12มี490 pool DL เท่าไหร่นะ DL 20 per hour ฮะยี่สิบ per hour ก็คูณ490แต่อยากให้รู้ไว้ว่ามันคือ490ตัวล่างโอเคไม่ใช่490ตัวบนนะมันคือ hour อืมต่อไป overhead มี2 rate ฮะตัวแรก15 per DL hour เท่าไหร่ DL hour ก็เท่ากัน490ฮะแล้วก็16,000ไอ้12,000 per quarter 12250 per quarter คูณเท่าไหร่อืม per quarter อ่ะไม่เอา overhead ของตัวมันก็ต้องคิดอยู่แล้วเนี่ย DM เดียว overhead overhead เรามี2 overhead อ่ะแน่นอนก็ overhead แบ่งเป็น2ค่าก็อําย้อนกลับไปอดีตตอนมีข้อนึงอ่ะที่มันมี overhead machine overhead assembly อ่ะก็คิดหมดอ่ะโอเอ็นมีกี่ตัวมามาคิดหมดอ่ะนะเหมือนมึงมีค่าน้ำค่าไฟมึงจะคิดแค่ค่าน้ำอย่างเดียวก็ละเอออ่ะเปอร์ควอเตอร์คุณเลยไม่ต้องคูณนะโอเคเพราะว่าเราจะหาของควอเตอร์สองฮะไอ้12,000มันเป็นของ per quarter อยู่แล้วก็คือ quarter เนี้ยใช้12,000ไปเลยดังนั้นเราก็หามาเลยเป็นเท่าไหร่สรุป total cost ใครแก้หมาตัวเก
โอ้ยไม่ได้อ่ะไม่หมาไม่น่าอยู่มันเป็นที่ปีนมั้ยหรอตกใจที่มันเสียงมาอ่ะเสียงได้เท่าไหร่3 6 2 6 3 6 6 0 3 6 2 6 0ทําก็มีหลายอันมันอยู่ที่มันเรื่องนะพอถ้า3ทำเองได้ไหมจะได้สอนอันต่อไปเลยคิดเหมือนกันเออเอ้ยนี่ยังคิดไม่เสร็จนะเขาถาม per unit cost per unit โอเคดังนั้นเราก็เลยต้องเอา3 6 2 6 0ไปหารอะไร490เออไปหารชิ้น490 74 74เวลาตอบอย่าลืม74ดอลลาร์ per unit โอเคดอลลาร์แล้วก็ per unit ไปหา490ชิ้น490ชิ้นชิ้นละ74อ่ะคอร์ทั้ง3ก็ไปทำเองโอเคทำเหมือนกันอ่ะต่อไปอันนี้จดเสร็จยังพี่เรียนอะไรเรียนไม่รู้มันไม่เหมือนกันสักปีอ่ะไอ้เหี้ยกูกี่ปีมาแล้วกูเรียน ID ตอนปี1เทอม2อ่ะ6ปีแล้วกูรู้ว่าตอนกูเรียนแต่ก่อนกูว่ามันง่ายมากเลยอะไรคือ input ปีนี้มันเพิ่งเปลี่ยนหรอ input กูต่อเลยเมาส์คีย์บอร์ดเปลี่ยนดีทุกอย่างเนี่ยมันยิ่งเปลี่ยนเลยอ่ะมาดูข้อ2ข้อ2สำคัญตรงคำถามนะเขาบอกว่าให้เราแคลคูลเลตเหมือนเดิมคอส per unit แคลคูลเลตคอส per unit นะของ second and third quarter แต่มาดูวันนี้นะallocate overhead rate on budget overhead rate ชื่ออ่ะเดี๋ยวจะแปลให้ฟังเปลี่ยนสีก็จะเป็นโซลูชั่นเลยอันนี้เขาบอกว่าแบ่ง overhead นะสีแบ่ง overhead โดยใช้ annual budget overhead rate คือให้หาโดยให้หา overhead rate ออกมาแบ่งโอเวอร์เฮดโดยเอ้าให้หาบัดเจ็ตโอเวอร์เฮดเรทออกมาแบ่งโอเวอร์เฮดโดยให้หาบัดเจ็ตโอเวอร์เฮดเรทคือข้อ2อ่ะความหมายมันก็คือประมาณว่ามันเหมือนกับไอ้นั่นอ่ะมันจะเหมือนกับวิธีปกติของเราคือเราต้องหาโอเวอร์เฮดเรทออกมามาทำให้ดูเลยเพื่อไม่เสียเวลาขอก๊อปเพจเขียนใหม่มันต่างตรงโอเวอร์เฮดดู variable overhead เหมือนเดิมนะ15 per DL hour โอเคแต่ถ้าเป็น fixed overhead เขาบอกว่า annual นะแสดงว่าทั้งปีใช้เท่าไหร่เออเราต้องหาโอเวอร์เฮดทั้งปีมาก่อน1 2 2 5 0 คูณ 4 เป็น 49 โอเวอร์เฮดเขาบอกว่าเราต้องหาโอเวอร์เฮดเรทออกมาโอเวอร์เฮดเราแบ่งโดยใช้อะไรต้องไปดูที่โจทย์นะเดี๋ยวแป๊บพี่หาโจทย์ก่อนเขาบอกว่าโอเวอร์เฮดเราแบ่งโดยใช้อยู่ไหนวะข้างบนโจทย์มันนั้นเนี่ย allocate overhead weight on direct labor hour นะก็คือตรงเนี้ยเราต้องหา direct labor hour ออกมาก่อนแล้ว direct labor hour เราเท่าไหร่ต้องไปดูที่โจทย์
เนี่ย direct labor hour เราเคยเอ้ยข้อเดียวกันป่ะวะไม่ใช่ว่าไม่มีเมาส์นี่คนลำบากอ้าวเชี่ย direct labor hour ก็คือใช้ตัวนี้ฮะเสร็จแล้วอันเนี้ยตอนเราหารอย่าลืม overhead เราต้องใช้ยอดไหนเออเราต้องใช้ overhead ยอดรวมดังนั้น direct labor hour เรารวมแล้วเป็นเท่าไหร่ไหนรวมมาสิเนี่ยสามตัวเนี้ยจะได้เลขที่พอดี1,400 hour ยังไงวะอ่ะเราแบ่งโดยใช้1,400 hour แสดงว่า overhead rate ได้เท่าไหร่หารกัน35 per DL hourยากจุ่มอ่ะต่อไปเราก็จะมาหา total cost เหมือนเดิม DM บวก DL บวก overhead DM กับ DL พี่ขอข้ามเลยนะเหมือนเดิมโอเคตามมาตรง overhead อันนี้ของ quarter 2นะ variable overhead เหมือนเดิม15 per hour นะไอ้15 per ถูกแล้ว15 per hour ก็คูณ490 hour แต่พี่ให้เรามาดูตรง fixed overheadเรามาดูฟิกโอเวอร์เฮดฟิกโอเวอร์เฮดเราเลทใช้เท่าไหร่อะ35 per DL hour คูณเท่าไหร่490คูณ490 hour เท่าไหร่ไม่รู้เอาเองเฮียเบอร์แม่งคล้ายเบอร์กูเลยสวัสดีครับเป็นใครก็มันคูณ490แล้วมันก็เราบอกจังแล้วบอกว่าก็เนี่ยมันดึงตัวร่วมอ่ะได้เลยที่ผมบวกมันไม่ได้นี่พี่มีวิธีคิดในใจนะเว้ย490ต่างจาก510ค่ะมึงเอาไอ้พวกนี้ไอ้ตัวหน้ามาบวกกันให้หมดมันได้84อ่ะ84คูณ500อันนี้คิดในใจนะ84คูณ500ลบ84ก็เป็น84ก็84ก็8ขึ้นเอ้ยเอาเหอะเหี้ยเดี๋ยวงง12แล้ว42ลบอะไรวะลบ840ป่ะ42เออต้องมาหารเนี่ยอะไรนะหารด้วยมวกได้แล้วหารที่3ที่ได้แจ้งพี่เลยตอนเด็กกูเรียนคิดเลขเร็วเขาให้กูคิดทุกวัน490หาร490เออก็หาร490 84 per unitทำแล้วเลขลงตัวเนี่ยสบายใจนะไม่ต้องลังเลว่ากูถูกหรือกูผิดเวลาทำข้อสอบเลขลงตัวถูกไหมไม่รู้ไม่ลงตัวถูกไหมก็ไม่รู้สบายใจเพราะแต่ละปีแม่งก็ไม่เห็นจะลงตัวสักปีข้อ3นี่แม่งเป็นอธิบายมันก็จะไม่ผิดไม่รู้นี่ทำข้อสามป่ะทำปลั้งอะไรนะเนี่ย x plane นะ x plane เสียเวลาช่างแม่งนะเนาะอ้าวย
เดี๋ยวพี่อ่านเล่นๆก่อนฟลังไพรกูแอด 30% คอสพลัสมันบอกว่ามันตั้งราคาสูงจากต้นทุน 30% เล็กเล็กดีควายมันถามว่าเราควรจะคำนวณต้นทุนโดยวิธีใดข้อ1หรือข้อ2เพื่อไม่ให้เสียลูกค้ามันก็ต้องใช้วิธีแรกเพราะต้นทุนมันถูกกว่าเราจะได้ตั้งราคาขายที่ถูกลงจะได้ไม่เสียลูกค้าไอ้ที่แม่งเสียไปตอบว่าข้อ1ก็ตอบว่าใช้วิธี allocate overhead แบบ determine each quarter อันนี้ถ้าฟังไม่ทันไม่เป็นไรไปเปิดวิดีโอดูอีกรอบแล้วกันนะต่อเลยใช่ไหมพี่อ่ะ goodbye